ถ่ายไปจนข้ามจนสุดเลยนะครับก็เห็นที่ขาวนะครับมีกำแพงน้ำโขงสวัสดีครับนัด running notebook นะครับวันนี้ก็เช้าวันที่18กันยายนนะครับผมก็เตรียมจะไปวิ่งข้ามโขงลันนะครับถ้าดูตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่ท่าเรือบักนะครับจังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงของนะครับเดี๋ยวก็จะไปวิ่งที่สะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับจากตรงนี้ไปก็น่าจะประมาณ11กิโลเมตรนะครับตรงอบจหรือว่าตรงพิพิธภัณฑ์ตรงนี้เห็นบอกว่ามีนักวิ่งท่านหนึ่งมานอนอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะมาเดินดูตื่นหรือยังครับก็มีกางเต็นท์อยู่2ท่านนะครับจริงๆตรงนี้ก็กางเต็นท์ได้เหมือนกันนะครับตอนแรกที่กะจะมาก็คงจะต้องมากางเต็นท์ตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่โอเคคือได้ห้องพักก็ถือว่าดีครับนี่ก็ตีสองครึ่งนะครับก็วันนี้ผมก็เอาแต่อีลิตนะครับมาใช้วิ่งฟูลมาราธอนข้ามโขงวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเป็นการทดลองรองเท้าแตะ2สัปดาห์ติดเลยนะครับแต่งานนี้เนี่ยจะเป็นการวิ่งโรดนะครับก็เลยเอาแตะอีลิตรุ่นอีโรดที่พื้นมีความแข็งเพิ่มขึ้นเนี่ยมาวิ่งในงานนี้นะครับนี่นะครับแตะอีลิตรุ่นอีโรดแล้วก็ถุงเท้าอินจินจินะครับเดี๋ยวเราไปชมแม่น้ำโขงตอนประมาณตีสองครึ่งอันนี้กันสักหน่อยนะครับข้างหลังผมนั่นก็เป็นฝั่งลาวนะครับนี่ก็เป็นแม่น้ำโขงตอนเวลาตีสองครึ่งนะครับลมเย็นๆเลยนะครับผู้ใหญ่ต้อยมาเองพูดถึงตรงนี้ก็น่านอนเหมือนกันนะน่านอนเหมือนกันครับที่เขาพักกันอยู่สองท่านมันมีอยู่ข้างบนและข้างล่างข้างล่างมีคนพักหรือครับคนล่างไม่มีครับมีเองต้องการน้อยเนาะเพราะว่าฝนตัวแล้วฝนตกแน่นครับครับอันนี้ก็เตรียมจะไปสะพานมิตรภาพไทยลาวใช่ไหมครับอันนี้เรียกว่าถนนอะไรครับเส้นนี้ถนนสายช่วงของเชียงแสนครับถนนที่ของเชียงแสนนะครับสายกลางนะครับสายหลักครับตอนประมาณที่สองสี่สิบน้องชื่ออะไรครับชื่อเคนครับสุดเคนเคนเคนครับเคนเคนสุดเคนสุดเคนมาจากจังหวัดอะไรครับเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เลยใช่ไหมแล้วก็วิ่ง21โลมาคนเดียวกางเต็นท์ใช่ไหมครับใช่ครับตอนแรกพี่ก็กะจะมากางเต็นท์ตรงนี้นั่นแหละจะเจอเพื่อนเพื่อนก็บอกให้พักตรงนี้อะไรเงี้ยก็พี่ก็เอาเต็นท์มาด้วยแต่ดูแล้วก็น่าพักเหมือนกันตรงพิพิธภัณฑ์ข้างบนเมื่อวานผมก็ไปเดินถ่ายรูปมาตรงพิพิธภัณฑ์ก็ดีครับตรงนั้นแบบว่าให้เห็นแบบว่าประวัติของเชียงของอะไรกันเลยเอาภาพเก่าๆมาไว้อย่างเงี้ยดีแต่ผมก็ถ่ายมาไว้หมดเลยครับภาพเก่าเล่าเรื่องภาพเก่าเล่าเรื่องภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงของใช่ครับแห่งที่4สะพานข้ามไทยลาวแล้วแห่งที่1 2 3นี่อยู่ตรงไหนบ้างครับหนองคายครับอ๋อสะพานแห่งแรกแห่งแรกหนองคายก็หนองคายแล้วก็แห่งที่2ทหารทหารครับแห่งที่3ก็อุบลอุบลอ๋อแล้วแห่งที่4ก็เชียงของเชียงของครับครับจะได้เช็คอะไรให้เรียบร้อยต้องลงตรงนี้เลยใช่มั้ยครับโอเคครับผู้ใหญ่ท่านก็จะเดินเดี๋ยวจะส่งท่านตอนนี้ก็ตีสามแล้วนะครับก็มาถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของก็ดูใหญ่โตทีเดียวนะครับตรงนี้อาคารใหญ่โตเลยนะครับอยู่ตรงไหนกันไม่รู้ครับน้องมาตอนแรกเข้าไปตรงนู้นเลยใช่ไหมโอเคนี่ไม่ใช่เราจัดนะคะเรามาช่วยเขานะคะอ๋อโอเคครับอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตม.ตรงนี้สว่างอยู่คุณเด่นนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะเป็นคนเชียงรายแล้วก็ไปอยู่ชลวันนี้ก็วิ่ง42ด้วยกันนี่ก็42ด้วยกันนะครับโอเคครับไม่ละก็ไปด้วยกันเรื่อยๆไม่รู้จะครบ40คนหรือเปล่าเพราะว่ามีลงมา40คนในเวลา43เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันค่ะก็เป็นคนที่จะเป็นหรือว่าเป็นการวิ่งสาธิตวิ่งเชื่อมความสัมพันธ์นะครับตอนนี้เราอบอุ่นร่างกายได้เลยนะครับเราเหลือเวลาประมาณ20นาทีนะครับครับมารู้จัก
กันหน่อยตรงหน้าเส้นชัยไหมครับหน้าเส้นปล่อยตัวไหมครับครับไม่รู้40ท่านเนี่ยครับมาถึงกันพร้อมหรือยังอันนี้ของบายเซนทรัลบายเซนทรัลถุงเท้าอินจินจิครับนี่ก็ถุงเท้าอินจินจิเหมือนกันของพี่แต่พี่หมอเลยของอีลิทครับอีลิทครับยอดนี่ก็เปลี่ยนอย่างนี้ครับมันจะปกติเท้ามนุษย์ก็วิ่งธรรมชาติอยู่แล้วไม่มีรองเท้าอยู่แล้วครับปกติมนุษย์วิ่งใช่ครับผมก็เป็นสมาร์ตเตอร์ดูนิ้วก้อยขาดแล้วเนี่ยไปหมดเท้าผมมันกว้างแล้วมันนูนแตกท่านเวลาผมวัดผมต้องวัดความกว้างมันหลุดส้นไหมไม่หลุดใช่ไหมครับไม่หลุดไม่ค่อยได้สังเกตเขาใส่แล้วมันต้องดึงนิดนึงไหมดึงไม่ผมไม่ดึงเลยไม่ใช่แบบว่ามันฟึ๊บคือเพื่อให้มันแน่นอะไรเงี้ยมันจะฟิตนิดนึงใช่ไหมพอดีผมมาใส่ถุงเท้า2คู่ก็เลยพอดีตอนแรกไม่อยากใส่มันกลัวมันกระแทกเยอะก็เลยใส่ตัวนี้2คู่2คู่อย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่ที่การปรับตัวของเราก็ใส่จบปูมาที่คุณเคยเห็นเนี่ยรองเท้าอ๋อนี่มันเป็นรองเท้าโดยเฉพาะเลยครับนี่ยิ่งหนักกว่าผมอีกไม่มีซัพพอร์ตเลยอันนี้ต้องแข่งล้วนๆครับแข่งล้วนๆแข่งล้วนๆดูแข่งพี่เขาดิวันนี้ก็ไปเรื่อยๆแหละดูแข่งล้วนๆครับครับไม่ได้เห็นแต่อย่างงู้นครับผมหาใส่ยากไม่ใช่เลยหรอกชื่ออะไรครับชื่อต้นครับชื่อต้นเดี๋ยววิ่งไปด้วยกันวันนี้40คนไม่รู้จะมาถึงหรือเปล่ามีใคร350ไหมพี่วิ่งเท่าไหร่ครับแต่ก่อนผมอ่ะ350แต่ว่าชั่วโมงนี้คิดว่าไม่ครับถ้าเจอผมอย่าเลี้ยวนะครับผมเราเท่าไหร่350อยู่ใช่ไหมครับเคยได้เท่าไหร่ไม่เคยได้ผมได้สับสี่ครั้งแรกสงขาเมื่อกี้นี่ครับก็วิ่งคู่นี้แหละเดี๋ยวจะไปด้วยแล้วกันแต่ดูว่าจะไปได้เท่าไหร่ใครมี350บ้างผมจะเป็นจะนำจะตาม347แต่ว่าจะไปกันตอนแรกแล้วกันพี่ได้เลยผมอยากจะทำนิวพีวีอันนั้นอ่ะพี่นำนะพี่อะไรครับชื่อพี่อะไรนัดพี่นัดนะนำเลยนะพี่ถ้าเจอผมอย่าเลี้ยวนะครับครับไม่เลี้ยวผมอยู่จุดกับตัว21เดี๋ยวผมอย่าเลี้ยวที่ดีสุดที่เคยทำได้338โอ้ที่อุดรธานียูนิครันน่ะฮะตรงนี้บาดเจ็บอะไรด้วยแหละแต่ไงเดี๋ยวก็จะพยายามไปตอนแรกแต่ว่าวันนี้หาหัวลากวันนี้พี่ทะลุ4แน่นอนเชื่อเถอะคิดว่านะ38คุมไปก่อนเออแต่ตอนแรกคือจะคุมไปก่อนครับตรงนี้ก็บรรยากาศตรงจุดสตาร์ทนะครับดูแล้วก็ประมาณ10กว่าคนนะครับจาก40ก็ยังขาดอีกกับ30คนนะครับ17ท่านตอนนี้มีด้านนอกด้วยเหรอครับข้างนอกน่าจะมีเจ้าหน้าที่นี่นะครับแต่อีลิทก็มาวิ่งฟูลมาราธอนข้ามโขงนะครับถ่ายภาพด้วยกันนะครับ12กิโลเมตรแรกการหน้านะครับผมจะนับไปทั้งหมดนะครับตอนนี้ไม่รีบครับไม่รีบครับไม่รีบครับวันนี้ฝนไม่ตกอยู่แล้วแต่อากาศจะดีตลอดนะครับพร้อมครับนับ1ครับ2 3นี่ก็1ครับ2ครับใช่แล้วครับทีม42กิโลเมตรแรกเสียงของนะครับครับ2 3ข้างหลังนะครับข้างหลังไม่เห็นนะครับ1 2พร้อมไหมน้องตรงนี้พร้อมไหมครับพร้อมพี่นะ30กิโลเมตรแรกจะอยู่ที่ฝั่งประเทศไทยนะครับแล้วท่านก็จะกลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งในกิโลเมตรที่30นะครับจากนั้นก็จะข้ามเห็นไหมข้ามหมดแรงไปสปป.ลาวในสปป.ลาวเราจะวิ่งทั้งหมดอีก12กิโลเมตรเท่ากับรันพอช็อปนะครับดังนั้นในส่วนของการคัตออฟในครั้งนี้ทำไมเราถึงต้องคัตออฟที่5ชั่วโมงเพราะว่าเราจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการข้ามแดนคิดว่าทุกท่านที่สมัครมาผ่านนะครับ5ชั่วโมงไม่รอดนะครับถ้าไม่รอดเราอาจจะต้องได้ตัวใช้ตัวช่วยใช้ตัวช่วยใช่ไหมครับโอเคนะครับไม่ผิดกติกาครับเพราะว่างานนี้เป็นการวิ่งเชื่อมความสัมพันธ์และเป็นการวิ่งสาธิตผมต้องขอบคุณพวกเรานะครับที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้ว่าเป็น42กิโลเมตรแรกของเจ้าของนะครับเราก็พยายามอยากจะมีโอกาสจัดลักษณะแบบนี้แต่ยังไม่เคยได้จัดกิจกรรมลักษณะ42กิโลเมตรมาก่อนนะครับก็ระหว่างทางนะครับจุดน้ำดื่มที่อยู่ในฝั่งไทยนะครับตามแผนจะมีทั้งหมดอยู่12จุดนะครับตามแผนที่เขียนไว้ทั้งหมดก็จะมีทีมงานที่ดูแลทั้งหมดเป็นทีมงานของทางเชียงของนะครับส่วนในฝั่งของสปป.ลาวนะครับน้ำดื่มของท่านอีกประมาณ5จุดนะครับใน5จุดจะบริการโดยทางพี่น้องสปป.ลาวนะครับเขาได้รับภารกิจตัวนี้ไปแล้วนะครับดีครับนั้นอาจจะบางเรื่องท่านก็อาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างเราไม่ได้แข่งขันจุดเซเว่นจุดอะไรก็อาจจะต้องได้ช่วยตัวเองบ้างนะครับผมตรงนี้นี่ผมพูดได้ตามตรงเลยว่าอาจจะผมอาจจะไม่โอเวอร์การจัดงานทั้งหมดนะ
ก็ผมจะดูแลในเรื่องของนั้นระบบเทคนิคนะครับเราจะออกแบบนี้นะครับแล้วเข้าวนกลับไปทางเดิมนะครับแล้วออกช่องซ้ายสุดนะครับทางข้างในมีรถนำใช่ไหมอ๋อมีรถนำขออนุญาตครับนายครับสวัสดีครับผมไม่เห็นนะครับนายครับดูไปเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวขวาตลอดรอบรั้วของทางพื้นที่ของทหารตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วกลับมาที่หน้าเป็นกิโลเมตรที่5นะครับเราเดี๋ยวรอบๆแถวนี้ก่อน5กิโลนะครับขอบคุณร่างกายไปก่อนอืมอ๋อตามรูปมันจะมีวน20วินาทีครับ2 1ก็นี่นะครับตามตามจัดการมานะครับจัดการนะครับกลับไปนะครับไม่ไหวนะครับเจ็ดเจ็ดขึ้นนะครับไม่มีใครมาเลยมาแชลนะครับไปพี่นะไปถ้าโลแรกวนอยู่ในนี้นะครับนักวิ่งก็วิ่งยาวกันออกมาแล้วก็เลี้ยวตรงนี้นะครับด่านพรมแดนเชียงของนะครับ1กิโลเมตรแรกนะครับ5นาที24 3กิโลนะครับฝนก็ตกแต่กิโลเมตรที่1ฝนก็เริ่มตกนะครับนี่ก็วิ่งตามๆกันมาก็ยังอยู่ในแถวบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็วิ่งในด่านนี้ประมาณ5กิโลเมตรนะครับข้างหน้าผมก็มีอยู่5ท่านนะครับแล้วข้างหลังก็ตามมาครับผมชื่อตีครับตรีครับผมโอเคเป็นคนจังหวัดอะไรครับลำปางครับผมก็ใกล้ๆนี้ครับโอเคครับวิ่งมาเป็นเพื่อนกันครับผมนี่ก็ประมาณ 3.5 กิโลนะครับอันนี้ก็4โลนะครับเอาต้องเจ็บอะไรละโอ้โหจะทิพย์ฝนตกหนักมากนะครับนี่ก็5.4 กิโลนะครับก็ยังวิ่งอยู่ในบริเวณตม.นะครับเดี๋ยวเอาไปวิ่งถนนใหญ่แต่ฝนตกหนักมากจริงครับข้างหน้าผมก็มีอยู่ประมาณ9คนนะครับตอนนี้ข้างหลังก็น่าจะประมาณ20กว่าคนยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายที่ข้ามฝั่งมานะครับก็เขียนว่าภูชีฟ้าด้วยนะครับนี่ก็เกือบ7โลนะครับ40นาทีฝนเริ่มเบาชื่ออะไรครับโอมครับโอมเหรอโอมโอ้ไปกันเรื่อยเพิ่ง7โลเองเหลืออีก35กิโลทิศทางนี้เยอะไปเรื่อยๆนี่ฝนก็เริ่มเบานะครับฟินิเชอร์เหรอมีเสื้อฟินิเชอร์นั้นมีเหรอมีครับต่อในฟินิเชอร์กับ100,000ครับฟินิเชอร์กับ100,000ทีอ๋อ100,000กิโล100,000ทีตลาดโอเคแล้วตลาดพูดกับมึงเสียครับบอกว่าจะล่าเราได้เงินนี่นะบริการเองนะบริการเองทันทีครับผมที่เราบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เรามาทำการแข่งขันต่างประเทศแล้วได้เงินรางวัลเยอะที่สุดหนึ่งแสนหนึ่งแสนกีนเดี๋ยวอยากพูดกับกีเขาอ๋อหนึ่งแสนเพราะว่าต้องเป็นหนึ่งแสนครับเดี๋ยวเราจะใส่ท้ายพูดกันชื่ออะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้พี่คิวครับครับของพี่ท้ายมือนี่พี่ราชใส่หมวกพี่ครับพี่สีนี่สีครับพี่สีนี่สีผมเหมือนใครเจอสีกำพูนมาเลยกำพูนผมต่อผมทานครับโอเคพี่แดงครับพี่แดงโอเคลำพูนในการครับผมมาด้วยกันไปด้วยกันถือว่าขาแรงนะครับลำพูนลำพังเชียงใหม่นี่ครับเก็บหมดแล้วครับนี่ก็8โลนะครับ47นาทีครับผมวันนี้เรานัดกันมาลองรันครับพี่วิ่งเรื่อยๆวิ่งเรื่อยๆ
คือพี่ต้องเตรียมเสื้อคลุมเตรียมเสื้อไว้กันเพราะว่าหนาวครับครับโอเคได้ครับมีการไว้พวกมาเปลี่ยนเสื้อให้มันอบอุ่นคือเอาเสื้อตอนนั้นก็กิโลที่70กว่ามั้งฮะครับประมาณ80ครับพี่70กว่า80ครับอ๋อกิโลที่60กว่านี่ก็เริ่มขึ้นแล้วครับพี่ก็โอนเงินไปเรียบร้อยนะแต่ชื่อมันไม่มีพี่ก็เลยส่งเมสเซนเจอร์ไปถามเขาเขายังไม่ตอบเลยแต่เดี๋ยวจะถามอีกครับพี่ได้พี่80กิโลครับขับทางดีไม่ต้องซีเรียสครับครับสตาร์ทจากเชียงรายมาพี่ลงทีมือลงเดียวครับลงเดียวลงเดียวแล้วของพวกเราอ่ะตอนนั้นผมลงทีมครับโอเคครับพี่มีทีมเซอร์วิสไหมไม่มีไม่มีก็เซอร์วิสเองใช่ไหมครับเซอร์วิสเองก็อาจจะอาศัยเขาบ้างครับได้อยู่ครับพี่ตามทางมันมีร้านอะไรเยอะแยะที่ครับมีเซอร์วิสตามข้างทางทุกคนนะครับครับช่วยกันอยู่ครับครับขอบคุณน้ำคุณนำเดียวๆห่างๆกันนะครับมีไม่กี่คนข้างหน้าผมนี่ก็ประมาณ11คนนะครับนี่ก็ 9.4 กิโลนะครับ10โลนะครับ58นาทีก็ยังห่างกันอยู่นะครับต้องบริการตัวเองนะครับไปกันตัวเองก็ได้ไปไปไหนต่อเนี่ยก็มาถึงจุดยูเทิร์นจุดกลับตัวจุดจุดสี่อย่าขวาเส้นนี้ครับรถพ่วงเยอะครับโอ้โหโอเคเรื่อยเชียงรายมานะครับดูจุดสวิตช์นะครับระยะฟูบริการเองพี่เก็บแก้วไว้ใบหนึ่งได้ไม่เปลืองแก้วมีออกเดียวเขาด้วยไม่เป็นไรเก็บแก้วไว้ด้วย13โลแรกแล้วนะครับ1ชั่วโมง16นาทีตอนนี้ก็อีกประมาณเกือบ4โลถึงอำเภอเชียงของนะครับจุดให้น้ำก็เซอร์วิสตัวเองนะครับก็โอเคอยู่เพราะนักวิ่งไม่เยอะนะครับนี่ก็เข้ามาอำเภอเชียงของนะครับสิบแปดกิโลเมตรพอดีกิโลที่18เกลือแร่ไม่มีนะครับไม่มีครับมีแต่เกลือให้เท่าเลี้ยวขวาตรงวัดหัวเวียงนะครับไปวิ่งเลาะริมโขงตอนนี้ก็ 19.7 นะครับ 19.7 กิโลลื่นไหมไม่ลื่นครับพี่ที่ได้อยู่ครับไม่ลื่นครับเดี๋ยวก็ไปเลาะริมโขงกันนะครับแต่ว่ามันก็มืดๆอยู่ตอนนี้ก็วิ่งเลาะริมโขงนะครับเดี๋ยวคงจะไปสว่างทางฝั่งลาวนะครับ20โลนะครับ1ชั่วโมง59นาทีพอดีเป๊ะจุดนั้น18นะครับก็เชือกเซอร์วิสนะครับโอเคก็มีเทไว้ให้ยืนตรงนี้ก็สวยดีนะครับแต่ว่าผมก็อยู่ในตอนนี้นี่นะครับแม่น้ำโขงเราก็วิ่งเลาะริมโขงอยู่นะครับก็เริ่มสว่างหน่อยแล้วนะครับก็พอจะเห็นความงามของแม่น้ำโขงฝั่งไทยนะครับอ
ก็โค้งขึ้นแล้วนะครับนี่ก็ 22.3 กิโลเมตรนะครับ2ชั่วโมง14นาทีแล้วนะครับดูแล้วตรงจุดไกลๆก็จะมีแต่น้ำเปล่านะครับจุดนี้ก็มีเกลือแร่นะครับใช้เวลานิดหน่อยยี่สิบสี่โลแล้วนะครับ2ชั่วโมง25นาทีตอนนี้ก็เกือบ6โมงเช้านะครับนี่6โลแล้วนะครับ2ชั่วโมง39นาทีนะครับตอนนี้ก็6โมง10นาทีนะครับก็ดูแต่อีลิตวิ่งบนถนนเส้นนี้หน่อยนะครับด่านพรมแดนอีก4โลเดี๋ยวก็วิ่งไป4กิโลนะครับแล้วก็ข้ามไปฝั่งลาวด่านพรมแดนนะครับเดี๋ยวต้องไปหน้าด่านพรมแดนเชียงของนะครับเดี๋ยวซ้ายตรงนี้นี่ก็ที่ 6.7 กิโลเมตรนะครับพรมแดน3โลสะพานข้ามแม่น้ำโขง5โลนะครับตรงนี้วิวสวยทีเดียวนะครับต้องไปด่านพรมแดนเพื่อข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับด้านหลังมีคนหรือเปล่าแต่ตอนนี้สวยนะครับตอนนี้ก็ประมาณ6โมง15นาทีนะครับก็ดูวิวข้างทางท้องนานะครับดูภาพแต่อีลิตวิ่งหน่อยนะครับนี่ก็27โลนะครับ27โลพอดีสวยงามนะครับไม่มีป้ายนะครับจะเลี้ยวลงไปกลับรถเฉยเลยมันแว่นมันมีน้ำนะครับมองไปก็เลยไม่เห็นที่ว่ามันเป็นถนนจุดที่12ครับที่ขากว่าเท่าอะไรนะเป็นอะไรครับไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องครับตรงไปเดี๋ยวก็จะข้ามไปฝั่งลาวแล้วนะครับนี่ก็ด่านพรมแดนเชียงของเข้าประตูมาแล้วครับวิ่งตรงไปวิ่งกี่โลครับซ้ายไปครับ30โลนะครับมาถึงจุดสตาร์ทแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะข้ามไปฝั่งลาวก็น่าจะ10โลรอสตาร์ทนะครับเรือต้าก็มีแล้วก็มีเรื่องของกาแฟเรื่องของน้ำดื่มนะคะเช่นกันตรงไปนี่เหรอครับจะข้ามโขงนะครับเดี๋ยวถ่ายเต็มๆเลยครับที่เป็นครอบครัวในเรือที่สองก็เราไม่ได้ถามว่าป้ายนี้น่าสนใจนะครับคุณหนิง892กิโลนะครับบ่อเต็ม224หลวงน้ำพา172สวยงามมากเลยครับข้างหน้าหนูก็ได้วิ่งเหรอบ่อ2มานะครับนี่ครับพูมาราธอนตรงไปครับตรงไปนี่นะครับหน้าก็เป็นฝั่งลาวแล้วนะครับ
ก็ชมความสวยงามรอบๆก่อนที่จะข้ามสะพานนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าเชียงรายก็วิ่งข้ามโขง42กิโลเมตรฟูลมาราธอนครั้งแรกนะครับเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกัน31กิโลแล้วนะครับ3ชั่วโมง9นาทีเวลาก็เยอะอยู่นะครับ42ครับโอเค42ทำไมมานี่แล้วอ่ะโอเคโอเคโอเคตรงนี้ก็กิโลที่31มันเป็นไรไม่เป็นไรสวัสดีครับสวัสดีสู้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 ทุกคนก็ถ่ายนักวิ่งหน่อยนะครับสวยงามนะครับสวัสดีครับสวัสดีเยี่ยมฮาร์ปนะครับไม่เป็นไรครับนี่ก็ขึ้นสะพานเรื่อยๆนะครับเตรียมจะข้ามแม่น้ำแล้วนะครับเป็นไงครับเห็นทิวเขาสวยงามมากเลยนะครับเริ่มเห็นแม่น้ำนะครับดูแต่อีริกวิ่งข้ามสะพานหน่อยนะครับนี่นะครับสวยงามไปจนข้ามจนสุดเลยนะครับก็เห็นที่ขาวนะครับมีก็แม่น้ำโขงสู้สู้สู้ดีครับก็เต็มจะลงแล้วนะครับสู้สู้ฮะนี่ครับแม่น้ำโขงกระโดดไปมาเดี๋ยวตะคิวจะมานะครับใช่เอาเลยครับก็เก็บภาพเต็มๆนะครับบนสะพานเนี่ยอ
ลงสะพานแล้วนะครับสู้ๆนะนี่ก็โค้งอยู่ฝั่งลาวนะครับสู้ๆสู้ๆสู้ๆฮะบ้านจุดนี้สวัสดีครับฝั่งลาวอ๋อครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากมีกล้วยกินแวะกินกล้วยให้หน่อยตุนเขาหน่อยตอนนี้ก็ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาวนะครับก็เป็นภาษาของลาวนะครับข้ามมาแล้วนะครับนี่ก็ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาวสปป.ลาวบ่อแก้วตรงเลนไหนก็ไม่รู้เลนนี้นั่นแหละด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาวนะครับเดี๋ยวก็ต้องวิ่งในฝั่งลาวอีก9กิโลนะครับสวัสดีครับก็วิ่งเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็3ชั่วโมง25นาทีนะครับ 33.3 กิโลเมตรก็ดูป้ายทางของทางฝั่งลาวนะครับเบียลาวเยี่ยมเยี่ยมนักวิ่งฮาร์ดนะครับสู้ๆไม่ล้มอะไร42หรอก42ฮะอยู่ตรงไหนแล้วเข้าไปก่อนเลย34สามสี่แล้วเดี๋ยวพบกลับมาใช่พี่ไปตรงนู้นเนาะอ่าเจอกันครับเจอกันเจอกันทักกันสู้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 เมื่อกี้น้องเปรมนะครับก็อยู่เชียงรายนี่แหละเคยเจอกันเมื่อช่วงต้นปีนะครับมางานเชียงของแคมปิ้งแอนด์เทรลนะครับก็นิสัยดีมากเลยนะครับสู้สู้ครับเหนื่อยตอนนี้ก็34.5 กิโลเมตรนะครับในฝั่งลาวถ่ายนักวิ่งหน่อยแล้วกันนะครับสู้ๆให้สู้ๆสู้ๆครับสู้ๆครับสู้ๆสู้เราก็ตะคิวจะมานะครับสู้ๆช่วงนี้ดรอปไปมากนะครับต้องซ้อมต้องซ้อมมีเสียงกุ้งกิ้งเลยสู้ๆฮะดูป้ายหลักกิโลเมตรต่างกันนะครับก็สวยดีเหมือนกันสู้ๆฮะสู้ๆสวยดีมีสีสันสู้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 ฮะเรื่อยๆครับเรื่อยๆสู้สู้ฮะ
สวัสดีครับมีกล้วยนะแน่มีสักซองไหมดีว่ามันหมดโอเคฮะว่าจะเก็บเป็นที่ระลึกโอเคฮะไม่เป็นไรสวัสดีครับสวัสดีครับสู้ๆน้องหมาฝั่งลาวนะครับว่าไงเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับสู้ๆฮะสู้ๆโหเท่มากเท่มากนี่กำลังท้าฝั่งขาวนะครับสู้ๆฮะสู้ๆคือโอ้ยน่ากินสวัสดีครับวิ่งเยอะนะครับถ่ายไม่หมดสู้ๆฮะสู้ๆครับครับสู้ๆครับฟูบางนี้นะไปนี่นะขอบคุณครับแต่ฟูเราจะไม่กลับมาทางนี้นะครับเราจะไปฟินิชที่ลาวนะครับแต่21จะไปฟินิชที่ฝั่งไทยนะครับสะพานนี้สวยนะครับเป็นสะพานเหล็กก็เห็นแม่น้ำนะครับทำน้ำมันฝั่งลาวนะครับเป็นแบบนี้นี่แหละน้ำมันไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันนะครับแต่น่าจะถูกกว่าฝั่งไทยก็วิ่งฟูนี่ก็วิ่งมาทางนี้ก็เดียวๆแล้วนะครับไม่มีนักวิ่งเลยเพราะฮาร์ปเนี่ยเขาก็จะสวนกลับไปเส้นหนึ่งนะครับนี่ก็วิ่งเดียวๆยาวๆเลยนะครับแต่พอใกล้จะหมดแรงอาการต่างๆมันก็จะมานะครับเจ็บแผลหรืออะไรเงี้ยเจ็บขาอะไรเงี้ยมันก็มานะครับอย่างแผลที่สัปดาห์ที่แล้วไปลื่นในลำธารหน้าแข้งกระแทกนี่ก็เจ็บๆเหมือนกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆนี่นะครับแผลโอ้ยอุ้ยปัดแผลนิดนึงถ่ายได้เก่งจริงจริงสามเจ็ดใช่ไหมครับสามเจ็ดใช่ครับติดกล้วยให้ติดกล้วยให้ไหมแต่ได้ติดกล้วยได้ไหมขอบคุณครับผมมากขอบคุณครับได้เอ่ยเมื่อยสู้ๆเด้โอเคนี่ก็ร้านทางฝั่งลาวนะครับน้องหมาสวัสดีครับโอเคครับเขาก็ชี้ให้เราวิ่งไปทางนี้เมื่อกี้ผมก็เห็นป้ายนู้นก็จะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับโอเคสู้ๆฮะนี่ก็คือบ้านเมืองฝั่งลาวนะครับตอนนี้ก็ 38.4 กิโลเมตรนะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็เหมือนกับฝั่งไทยนั่นแหละครับร้านกาแฟชาไข่มุกนี่ก็วิ่งขึ้นเขาขึ้นเนินนะครับเกินครับเกินครับต้องไปทางนี้บ้านมันอยู่ตรงไหนอ่ะหลงทางมาหน่อยเกือบไปโอเคครับโหหลงไปหน่อยนะครับEcological Parkนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาตรงนี้วิวสวยนะครับ
แล้วขอเดี๋ยวเจอกันนะตรงขาลางเลยเว้ยตรงขาลางอ่ะนั้นนักวิ่งฮาร์ปนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับถนนเป็นปูนนะครับ39กิโลแล้วนะครับก็เหลืออีก3โลนี่ก็วิ่งเรียบแม่น้ำนะครับเหนือใช้ได้เลยนะครับวันนี้สู้ๆครับขอบคุณค่ะชื่ออะไรชื่ออะไรบ้างเนี่ยเพชรค่ะฟ้าค่ะโอเคน้องเพชรกับน้องฟ้านะครับนี่แม่น้ำโขงใช่ค่ะวิ่งมาจากไหนคะ42กิโลอ่ะพี่เหลือเยอะไหมอ่ะคะเหลืออีก3โลเดี๋ยวไปดูจุดเซอร์วิสข้างหน้านี้นะครับที่ดาวก็จะมีกล้วยทุกจุดนะครับดีผมก็กินไป 6-7 ลูกแล้วนะครับ39กิโลเมตรนะครับโอเคครับขอบคุณมากอีก2โลนะครับก็ทับใจเลยนะครับได้มางานนี้ได้มาวิ่งฝั่งเราน้องหมาก็ไม่ต่างกันนะครับฝั่งไหนแต่ก็ได้เห็นบรรยากาศฝั่งเราแล้วก็เห็นภูเขาด้วยนะครับแล้วก็หมอกสุดยอดมากเลยครับวัดธาตุอะไรไม่รู้นะครับโอเคเหลือกี่โลกว่าเหมือนกันชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับคุณนันสู้เยี่ยมมาละครครับการโอ้โหสุดยอดเจอกันเจอกันอายุเท่าไหร่แล้วฮะเนี่ยอายุเท่าไหร่53ครับโอ้โหยังเหมือนไม่ถึง50อ่ะโอเคครับครับสวัสดีครับสี่สิบจุดหกนะครับพี่คนเมื่อกี้สุดยอดเลยนะครับวิ่งมาราธอนวันนี้ก็ครั้งที่99แล้วนะครับเยี่ยมมากก็น่าจะเรียกแม่น้ำโขงอีกรอบนะครับก็เห็นบ้านเรือนนั่นฝั่งไทยแบบไม่รู้เอ้ยไม่ใช่สิฝั่งลาวไม่แน่เหมือนกันนะครับสวัสดีครับพยาบาลหมอเหรอครับโอเคครับสวยเลยวิ่งกี่โลครับวิ่งอ๋อสู้ๆๆสู้ๆ41.5 กิโลนะครับก็ยังมีขึ้นเนินเรื่อยๆเลยนะครับขึ้นเนินลงเนินแต่คงใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะครับแต่ก็ยังมองไม่เห็นนะครับสวยงามก็ชมธรรมชาตินะครับก็พยายามถ่ายให้มากที่สุดแล้วก็ชมสาวลาวด้วยนะครับสวัสดีครับสี่สองแล้วมันเกินป่ะเนี่ยเกินนะพี่14แล้วเนี่ยโอ้โหครับแต่ของผมไม่เกินนะของผมตอนนี้ 41.88 ระยะก็เกินหน่อยนึงนะครับตอนนี้ก็ 42.23 แล้วนะครับเห็นข้างหน้านั้นก็เป็นเหมือนหน่วยราชการก็อาจจะอยู่ข้างหน้านั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่เชียงรายกับลาวที่วิ่งวันนี้ก็เนินเยอะนะครับเนินซึมตลอดเลยเดี๋ยวดูจากแผนที่กราฟความสูงก็จะเห็นว่าความชันเท่าไหร่บ้างนะครับแต่มันก็ขึ้นลงตลอดฟินิชยังฟินิชยังฟินิชนี่เหรอโอเคขอบคุณครับครับเยี่ยมแต่อีลิตนะครับOh, oh, oh.
ับ100,000ขีดเสียพี่เสียได้แล้วได้แล้วเป็นไงเวลาดีไหมเวลาก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับมาลองรันแล้วครับพี่4ชั่วโมงถึงไหม3ชั่วโมง5ชั่วโมงเยี่ยมครับดีแล้วก็ตะคิวเลยครับเยี่ยมเยี่ยมจริงๆไม่ต้องเลี้ยวซ้ายใช่คือผมเลยไปเหมือนกันผมเลยไป400เมตรผมเลยมันจะเป็นแยกใช่เขาเขียนว่าแลนเส้นใช้คือมันไม่เห็นป้ายใช่ครับไม่มีไอ้หัวผมก็ไม่รู้ประตูไปค่ะผมโชคดีเจอเจ้าที่บอกดีไอ้เขาไปกิโลนะวิ่งมากี่กิโลอ่ะไอ้ว่าปัจจัยละกายเนาะไม่งั้นนะพอดีเป๊ะเหมือนกันนะใช่ครับระยะพอดีเป๊ะผมตก42นี่พี่ครับโน่นอ่ะห่างกันไป2กิโลอ่ะเดินมา2กิโลแล้วนี่น่ะป้ายมันเดินแบบหันหน้าไปฝั่งโน้นอ่ะเออใช่เออมันก็ไม่รู้ไปทางไหนอ่ะโอเคพี่ถามผมว่าผมครบ42แล้วผมไม่ไหวแล้วสุดยอดไม่งั้นเข้าไปนานแล้วครับก็ดูบรรยากาศนะครับมีอะไรบ้างมีกระป๋องเป่ากระสุนพี่มาได้แอคตาซอยอันนี้ก็ผลิตที่ของไทยจะเอาแต่มะพร้าวฮะของไทยอันนี้มะพร้าวของไทยเหรออันนี้ของลาวนะซึ่งตัวนี้เป็นของลาวตัวไหนของลาวตัวนี้เหรอแล้วตัวเนี้ยตัวนี้ของไทยหรือว่ามีโรงงานผลิตที่นี่ไม่รู้นะสนับสนุนเหมือนแก้ไขเราต้องกินของประเทศชาครับชิมคนในแต่ชิมชิมโอเคครับจบที่เชียงใหม่ใช่ไหมใช่เจอกันก็ผมก็ไปด้วยแต่ผมยังไม่ได้สมัครนะอ้าวก็คือผมยังหามาทอนที่99ไม่ได้ไงก็เลยว่าเออน่าจะสมัครโอเคได้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ที่อะไรนะสุนันท์ครับสุนันท์ครับเยี่ยมมากคุณครับโอเคครับครับเดี๋ยวรอเพื่อนอีกคนก่อนครับนี่เขาจะคัตออฟไหมเนี่ยคงไม่หรอกคงไม่หรอกวันนี้ก็จบด้วยแต่อีลิตนะครับถามว่าโอเคไหมผมก็รู้สึกดีนะครับกับการใช้แต่อีลิตวิ่งวันนี้นะครับอันนี้แผลก็วิ่งวันนี้ก็แผลอักเสบเลยนะครับเนี่ยแดงเลยพอวิ่งแล้วมันก็ปวดปวดเราก็คิดว่ามันหายแล้วแต่จริงมันก็ยังไม่หายดีนะครับแต่ว่ามันก็วิ่งได้ก็สนุกมากเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตรงหน้าเส้นชายกันอีกสักหน่อยนะครับเยี่ยมครับพี่อายุ60แล้วชื่ออะไรครับเจอครับอยู่มาจากเชียงใหม่ครับโอเคครับผม3คนเยี่ยมครับเยี่ยมโอเคครับสุดยอดครับพี่เยี่ยมมากเนาะครับโอเคครับเก่งๆนั่นเลยนะครับตอนนี้มาราธอนก็ทยอยเข้าก็มีเสื้อฟินิชเชอร์มีเหรียญเยี่ยมสู้ๆๆๆครับแก้วบ่อแก้วคือเป็นอะไรครับตรงนี้สถานที่จัดประชุมที่ถามเมื่อกี้อ๋อเหมือนเชียงใหม่นั่นน่ะ100ปีอย่างนั้นน่ะมอนูเมนต์ด้วยมันเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยหรือเปล่าโอเคครับภาษาอืมใช่ผมก็หมดแรงเหมือนกันนะเรื่อยๆนี่ก็โอ้โหพยายามฝึกทำมันช่วงเหลาก็เพชร7เพชร8แล้วนะไม่ธรรมดาหน้าตอบช่วงกิโลที่37 38อ๋อของผมพอข้ามสะพานมาก็เริ่มดอบแล้วครับแต่ก็สวยสวยนะโอเคแต่ว่างานเรื่องเส้นทางก็นี่หน่อยนึงบางทีเหมือนเรางมทางมาใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ผมก็เลี้ยวหลงไปหน่อยนึงบางคนเขาหลงไปเป็นกิโลเลยนะของผมขึ้นไปโน่นแล้วผมกลับมาใหม่นั่นแหละที่เดียวกันเลยของผมนิดหน่อยไม่กี่ร้อยเมตรใช่ครับตามจุดใช่ใช่ใช่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดนะก็น่าจะดีเลยนะครับแต่เนินก็มีอยู่เหมือนกันนะเรื่อยๆเลยนะยิ่งมาฝั่งลาวที่โหเนินเกณฑ์น่าจะประมาณ300กว่าสิครับแต่ก็โอเคถือว่าก็สนุกดีเดี๋ยววันหลังก็ต้องมาใหม่โอเคนะคุณเด่นครับ
ครับเก่งมากเลยครับจบมาราธอนที่นี่ด้วยเยี่ยมมากเรียกว่าอะไรนะเป็นประวัติศาสตร์เลยครับจากฝั่งลาวโอเคครับรวมถึงทางคณะผู้สอบทางการต่างๆก็ก็ท่านมีงานที่จะมาให้ไปอันนี้คือทีแรกก็อาวุธก็ไม่ต้องทายกันสักทีหากกระทรวงพาณิชย์เป็นการทายภาพตรงการทำโครงแผนเพื่อเป็นเพื่อนก็จะไปแต่ตัวพันธะเพื่อสมเด็จพระบรมนี่ไงก็กลับไปเลยแหละผมไม่มีใครไปเที่ยวตัวนักท่องเที่ยวของน้องกันนี่สดสองชั่วโมงสองตู้นอนใช่ไหมใช่ใช่ปากตู้นอนเท่าไหร่ครับเนี่ยนะฮะพี่อายุเท่าไหร่ตู้นักท่องเที่ยวโอ้เยี่ยมดูกล้ามเนื้อแข็งแรงแข็งแรงให้ทุกวันนี่แหละเยี่ยมเยี่ยมครับ14โลใช่ไหมครับยับเลยวิ่งพี่วิ่งกี่โลเล่นแบงค์ด้วยวิ่งฟูลมาราธอนใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเยี่ยมเยี่ยมครับเก่งมากร่างกายไม่พร้อมซ้อมไม่ถึงครับขึ้นรถมาหน่อยนึงขึ้นรถไหมเตรียมขึ้นรถตู้กลับนะครับคันนี้ขึ้นเลยทางนี้จะได้ลงไหนหรอทางลาวใช่ไหมครับทางลาวทางไทยดีนะครับแต่ไทยโอเคก็ตั้งน้ำไว้เราก็บริการตอนนี้รับดีเหรอยิ้มแย้มแจ่มใสดียอดจริงๆพี่ชื่ออะไรครับสมชายครับพี่สมชายนะครับอายุ63 65ครับ65กล้ามนี่หัวแน่นเลยครับดูเนี่ยเหมือนหนุ่มๆอ่ะถ้าดูช่วงนี้ลงมาครับใช่ๆช่วงนี้นะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีหน่อยแต่ก็จะแข็งแรงโอเคแล้วครับที่ลาวนี่เขาบังคับรัดเข็มขัดไหมครับไม่มันครับครับอันนี้พวงมาลัยอยู่ซ้ายนะครับก็ได้นั่งรถพวงมาลัยซ้ายเดี๋ยวพี่ไปส่งตรงไหนครับสะพานโอเคครับก็ขึ้นรถตู้จากทางฝั่งสปป.ลาวกันนะครับไปใช้ที่ไหนแกไปที่ระลึกไปที่ระลึกพี่อันนี้ก็มาได้ดูบรรยากาศรถตู้ที่วิ่งฝั่งขวานะครับที่สปป.ลาววันนี้ก็คุ้มค่ามากเลยนะครับที่มางานวิ่งข้ามโขงเชียงรายสปป.ลาวนะครับวิ่งข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ฝั่งนี้ก็ดูแลอย่างดีเลยนะครับอ
นะพี่ขอบคุณครับก็ข้ามาฝั่งไทยแล้วครับนี่ก็ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นรถรอบเมืองเชียงของกลับไปท่าเรือบัสนะครับตอนกด50บาทเดี๋ยวจะก็ที่กลับที่ตรวจก็ขึ้นรถรอบเมืองออกมาแล้วนะครับสวัสดีครับก็เลยคิดว่าเขาจะไปเป็นที่ระลึกดีกว่าอันนั้นก็หนึ่งแสนใช่ไหมครับหนึ่งแสนก็มีบ้านพักกินก็มีครับอันนี้50อันนี้50,000เนี่ยกี่บาทครับ100 บาทใช่ไหมครับโอเคอันนี้หนึ่งแสนที่200ครับอันนี้หนึ่งกี่เนี่ยตัว20 บาทครับแล้วมีเงินไทยด้วยใช่ไหมโอเคถ้ามาไทยก็จะใช้เงินไทยเป็นภาษาไทยโอเคครับแต่ถ้าไปข้างมาก็ชินอยู่แล้วครับชื่ออะไรนายติ๊งนายปิงนายติ๊งนายปิงโอเคเราขึ้นเป็นนักวิ่งเปล่าผู้หญิงผู้ชายครับชายผู้ชายโอเคไปไหนกันครับไปไปออกมาก็จบแล้วนะครับข้ามโขงลันเชียงของลาวนะครับก็นี่นะครับก็ได้เงิน 100,000 กีบด้วยนะครับก็ประมาณ200บาทแล้วก็เหรียญก็ถือว่าประทับใจทีเดียวนะครับงานนี้เพราะว่าได้วิ่งข้ามโขงได้ไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยวิ่ง42กิโลเมตรวิ่งฝั่งของไทยเนี่ยประมาณ31กิโลเมตรนะครับแล้วก็วิ่งทางฝั่งลาวเนี่ยประมาณ11กิโลเมตรบรรยากาศในการวิ่งข้ามสะพานเนี่ยมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4เนี่ยสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยฝากเพื่อนๆรับชมคลิปด้วยละกันนะครับส่วนวันนี้ก็เอาแตะ Elite รุ่น E-Road นะครับคู่นี้ไปวิ่งถามว่าโอเคไหมผมว่าโอเคนะสำหรับการวิ่ง42กิโลเมตรครั้งนี้นะครับก็ให้ฟีลลิ่งของการวิ่งที่ดีนะครับคือผมก็ชอบนะมันก็กระด้างนิดหน่อยก็ระบายเหงื่อระบายน้ำได้ดีมากเป็นการวิ่งฟูลมาราธอนที่ผมไม่ได้มีอาการเจ็บนิ้วเท้าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการใช้รองเท้าแตะวิ่งนี่นะครับแตะอีลิตรุ่นอีโรดส่วนอย่างตอนวิ่งเนี่ยมันก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรมาแทงขานิดหน่อยก็เสียวเหมือนกันถ้าเจอตะปูมันอาจจะทะลุก็ได้นะครับมองเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมีเสี้ยนเนี่ยแหลมโผล่ขึ้นมาอันหนึ่งโชคดีที่มันไม่แทงเพิ่มขึ้นมานะครับนี่นะครับก็เจอตั้งแต่กิโลที่26ก็เหมือนลวดนะครับนี่แหละมันก็ตำขาผมก็หยุดแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าโอเคมันก็ไม่ได้พุ่งขึ้นมาเพราะว่ามันสุดของมันแล้วมันก็เพราะว่ามันสุดความยาวของมันแล้วมันก็โผล่ขึ้นมานิดนึงผมก็อาจจะสัมผัสเท้าบ้างนิดหน่อยแต่ไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้เป็นไรนะครับก็จะมีแค่ตรงนี้เท่านั้นเองที่มันถ้าเกิดไปเจออะไรแหลมๆเนี่ยถ้าจังหวะไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะแทงเท้าขึ้นมาได้นะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยถือว่าโอเคในการวิ่งครั้งนี้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยสำหรับการใช้แตะ Elite นะครับก็ให้ความรู้สึกการวิ่งที่ดีแล้วก็เรื่องสายรัดอะไรเนี่ยมันใช้งานได้ง่ายมากนะครับอันนี้ผมชื่นชอบมากนะครับมาดูเท้ากันนิดนึงนะครับอันนี้ของเก่านะครับอันนี้ก็ของเก่าก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถึงของเก่าเนี่ยมันก็ไม่ได้จะส่งผลอะไรนะครับก็คือถ้าวิ่งเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยิ่งชินกับการที่ใช้รองเท้าแตะวิ่งนะครับการจัดการวิ่งครั้งนี้เนี่ยผมว่าก็โอเคนะครับถึงจุดให้น้ำเนี่ยเราจะต้องบริการตัวเองเพราะว่านักวิ่งมีแค่40คนนะครับแล้วมันก็จะห่างๆกันอะไรเงี้ยก็พอจะบริการตัวเองได้เวลาก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่านี่ก็วิ่งเชื่อมมิตรภาพระหว่างไทยลาวนะครับพอข้ามไปฝั่งลาวเนี่ยก็จะมีกล้วยน้ำเกลือแร่ฝั่งไทยก็มีเกลือแร่เหมือนกันนะครับแต่ไม่มีผลไม้ฝั่งลาวนี่ก็จะมีกล้วยทุกจุดนะครับผมก็กินทุกจุดเลยเหมือนกันก็ดีนะครับชาวลาวก็เป็นมิตรมากๆนะครับผมก็ถ่ายไว้ในคลิปด้วยนะครับยังไงฝากเพื่อนๆชมกันนะครับโดยรวมแล้วผมก็ถือว่าประทับใจกับการได้มาวิ่งเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาวครั้งนี้นะครับเชียงของห้วยทรายนะครับ
ก็เรียกว่าถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าประทับใจมากๆโอเคไงก็ฝากเพื่อนๆชมคลิปข้ามโขงลัน42กิโลเมตรอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องนัด Running Notebook ด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วไว้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับนี่นะครับเอาแปะอีลิทเรื่องอีโรดมาวิ่งฟูลมาราธอนครั้งแรกนะครับคู่ก่อนหน้านี้มันก็จะสลับสีนะครับแดงดำอันนั้นก็เคยวิ่งขึ้นดอยสุเทพมาแล้วเหมือนกันนะครับสรุปก็คือรองเท้าแตะเนี่ยใช้วิ่งได้นะครับผมว่าสนุกดีด้วยยังไงฝากเพื่อนทดลองดูนะครับ